ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณมากที่วันนี้ผู้สามาช่วยกันสร้างทำให้รู้สึกวิทยากรสดชื่นใจอย่างน้อยก็มีคนฟังแต่ว่าก็หวังว่าจะได้ให้ประโยชน์กับทุกคนนะคะต้องขอออกตัวก่อนว่าตอนแรกเนี่ยตอนที่ได้รับเชิญอาจารย์ที่เชิญพูดเหมือนว่าจะให้มาฟังก็เลยตอบรับด้วยความยินดีใช่ต้องการมาฟังเพราะว่ามันน่าสนใจปรากฏว่าเพิ่งทราบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าต้องขึ้นมาพูดด้วยนะคะก็เลยพยายามเตรียมเนื้อหาเท่าที่มีความรู้เนาะก็อย่างเดี๋ยววันนี้พยายามเตรียมสไลด์มาเพราะว่าอาชีพก็เป็นอาจารย์ก็เลยชอบใช้สไลด์นะคะเผื่อว่าใครอยากจะจดก็จะได้จดตามสไลด์ได้นะคะอาจารย์เข้าใจนักศึกษาทุกคนดี ยังไงก็ตามพูดถึงเรื่องวัตถุประสงค์ของการจัดทำตัวชี้วัดก่อนเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยในการจัดทำตัวชี้วัดหรือว่าการเก็บข้อมูลแต่ละครั้งเนี่ยวัตถุประสงค์ก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเก็บไปทำอะไรมีทั้งตั้งแต่องค์กรระหว่างประเทศที่เขาอยากจะเก็บข้อมูลเพื่อที่จะไปเปรียบเทียบว่าสภาพของในแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยเป็นอย่างไรเขาจะได้เอาไปเขาจะได้ไปเปรียบเทียบกันได้โดยเฉพาะพวก World Bank หรือว่า UN หรือว่า IMF อะไรต่างๆเนี่ยที่เขามีเงินทุนที่จะนำไปช่วยเหลือประเทศต่างๆใช่ไหมคะเขาก็อยากจะทราบว่าสภาพสังคมความคิดเห็นหรือความต้องการของคนในแต่ละประเทศจะเป็นยังไงเขาจะได้เอาเงินไปลงให้ถูกที่มาจนถึงในระดับประเทศรัฐบาลก็มีเงินเยอะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเอาเงินคือเงินเยอะก็จริงแต่มันจำกัดเนาะก็ไม่รู้จะเอาเงินไปลงยังไงที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เขาจะกำหนดนโยบายว่าเขาจะต้องทำอะไรกับเงินที่เขามีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยเขาก็ต้องเข้าใจสภาพสังคมความคิดเห็นและความต้องการก่อนทีนี้เนี่ยกลับมาถึงความยากของการเข้าใจก็คือว่าอย่างที่อาจารย์นะวิทยากรทั้ง3ท่านได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นก็คือเราจะพยายามเข้าใจใครเนี่ยไอ้คำว่าใครมันก็สำคัญสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเรามาเก็บข้อมูลเฉพาะคนกรุงเทพหรือว่าเราแค่แบบไปเก็บแค่แม่ค้าแผงลอยแล้วก็จะได้ความต้องการของคนในกลุ่มนั้นใช่ไหมคะซึ่งเวลาเก็บโคเนี่ยเราก็ต้องเวลาเราอ่านผลแล้วก็ต้องมีความเชื่อใจคือเราก็จะคิดแทนเขานิดนึงว่าเขาจะใบแอบไหมอย่างนู้นอย่างนี้แต่หนึ่งในนั้นก็คือเราแค่ถ้าเราจะเอาผลของเขามาตีเราก็ต้องเชื่อใจในเบียดวิธีของเขาว่าเขาพยายามที่เขาจะ represent กลุ่มคนที่เขาอ้างว่าเขา represent นะคะในส่วนของประเทศเนี่ยก็มีสำนักงานสถิติที่มีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องมีทั้งข้อมูลส่วนใหญ่จะไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่สะท้อนความจริงเช่นรายได้เท่าไหร่มีคนกี่คนในบ้านสภาพบ้านเรือนเป็นอย่างไรพื้นยังเป็นพื้นดินอยู่ไหมหรือว่ายกระดับขึ้นมาเป็นพื้นไม้หรือพื้นปูนอะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลต่างๆพวกนี้สำนักงานสถิติเขาก็เก็บเป็นซีรีส์เรื่อยมาจริงๆแล้วมีหลายซีรีส์แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเนี่ยข้อมูลก็มีตั้งแต่ปี2530เป็นต้นมาเราสามารถที่จะไปขอได้ถ้ามีนักศึกษาท่านใดต้องการข้อมูลพวกนี้เนี่ยก็เขียนจดหมายไปขอข้อมูลได้โอเคมาถึงตัวชี้วัดที่ดีเป็นอย่างไรนะคะก็อย่างที่สะท้อนกับสิ่งที่วิทยากรทั้ง3ท่านได้กล่าวมาตั้งแต่แรกเลยว่าตัวชี้วัดที่ดีมันต้องสะท้อนสิ่งที่เราเห็นคุณค่าให้คุณค่าเนาะสมมุติถ้าเราจะพูดถึงเรื่องความเป็นธรรมอะไรคือความเป็นธรรมและมิติไหนของความเป็นธรรมหรอที่เรามองอยู่ไอ้คอนเซ็ปต์เนี้ยมันค่อนข้างกว้างทีนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่สังคมให้คุณค่าเนี่ยทุกคนอาจจะรู้สึกถึงคอนเซ็ปต์ของความเป็นธรรมคร่าวๆในหัวใจอยู่ในสมองแต่อาจจะไม่สามารถกลั่นกรองออกมาได้ว่าความเป็นธรรมเนี่ยตกลงคือมันยังไงมันครอบคลุมมันมีกี่มิตินะคะทีนี้เนี่ยก็นักวิชาการทั้งทางด้านสังคมแล้วก็เศรษฐศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการที่เราจะเอาไอ้ลักษณะที่สังคมให้คุณค่าเนี่ยออกมาคันกลั่นออกมาให้เป็นตัวเลขที่เราเก็บได้ง่ายๆแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อที่อย่างน้อยเราจะได้เข้าใจวิวัฒนาการของมันว่าโอเคประเทศเราตอนนี้หรือสังคมเราตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีเรียนที่แล้วปีที่แล้วหรือว่าก่อนมาทีนี้ถ้าเราไปมองวิวัฒนาการอันนี้อาจจะออกไปแอบสแตรกเกินโพยนึงก็คือจะเป็นเหมือนแบบตัวชี้วัดใครในที่นี้ไม่เคยได้ยินคำว่า GDP
ต่อหัวบ้างไม่มีใช่ไหมคะไอตัวชี้วัดพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมแรกๆเนี่ยมันก็เริ่มมาจากข้อมูลที่เก็บง่ายๆนี่แหละเช่น GDP ต่อหัวหรือว่าอัตราการว่างงานหรือว่าถ้าเกิดว่าจะดูทางด้านสังคมในสมัยก่อนง่ายๆเขาก็จะแค่ดูความเท่าเทียมของรายได้ก็คือเอาข้อมูลของทุกคนมาดูแล้วก็ดูว่าเหลื่อมล้ำกันแค่ไหนแล้วก็คิดค่า Gini coefficient ใช่ไหมคะในช่วงหลังๆต้องมีการให้ความสำคัญกับเรื่องแนวคิดทางด้านลักษณะของสังคมในอุดมคติมากขึ้นตัวอย่างเช่นสังคมในอุดมคติเป็นยังไงต้องเท่ากันมีความเป็นธรรมเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยมันซับซ้อนอย่างที่บอกนะก็มีนักปรัชญาหลายท่านเลยขึ้นมาแล้วก็เสนอวิธีการคิดหรือว่าวิธีการกั่นกรองความเป็นธรรมนะคะคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดังมากในเรื่องนี้คือชื่อสัตยานาริยะแสงก็คืออยู่ที่ Oxford Cambridge LSE แล้วก็ฮาร์วาร์ดก็คืออยู่ทั่วเลยในโลกนี้แกก็เป็นคนเขียนหนังสือ Development as Freedom แกเป็นคนแรกๆที่คิดเกี่ยวกับความเท่าเทียมและพยายามกลั่นมันออกมาว่าความเท่าเทียมที่เราพูดถึงเนี่ยหมายถึงอะไรงานของแกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราย้อนไปนะคะมันย้อนไปจนถึงในปี1979เกิดกันหรือยังจันยังไม่เกิดเลยแกถามว่าเวลาพูดถึงความเท่าเทียมความเท่าเทียมของอะไรแล้วมันก็มีเปเปอร์หนังสือที่แกพยายามเขียนออกมาอธิบายเป็นขั้นตอนเลยว่าเวลาเราพูดถึงความเท่าเทียมมันเท่าเทียมอะไรใช่ไหมคะในหนังสือเล่มนั้นมีแนวคิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากคือแกบอกว่าความเท่าเทียมในความคิดของแกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเท่าเทียมของผลลัพธ์แต่มันก็มีความเท่าเทียมถึงเอเจนซี่ด้วยตัวอย่างเช่นถ้าเรามี2ประเทศมีทั้ง2ประเทศคนรวยเท่ากันเลยคนได้รับการศึกษาเท่ากันในประเทศที่1ในความรวยกับการศึกษานั้นคนในประเทศเลือกเองว่าเขาจะประกอบอาชีพนี้ว่าเขาจะไปเรียนอีกปีในประเทศที่2รัฐบาลบังคับว่าเขาต้องทำงานที่หนักก็ต้องไปเรียนอีกปีใช่ไหมคะผลลัพธ์2ประเทศนี้เท่ากันถ้าเราเอาแค่ข้อมูลของผลลัพธ์มาแล้วก็ตัวชี้วัดของเราก็จะบอกว่าใน2ประเทศเนี่ยดีเท่ากันแต่ถ้าเราเอาได้ดึงเอามิติของเอเจนซี่หรือว่าความเป็นอิสระในการเลือกผลในประเทศที่1ก็จะดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าคนในประเทศที่1เนี่ยถึงแม้ว่าก็จะดีเท่ากันแต่เขาก็มีความภูมิใจหรือว่าได้เลือกในสิ่งที่ดีด้วยตัวเขาเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปเป็นตัวอย่างของตัวแปรที่ศาสตราจารย์มาตยาเซนเนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นแต่ถึงแม้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยากที่จะวัดตัวแปรพวกนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการที่จะอยู่ในขั้นตอนของการที่จะพัฒนาพยายามพัฒนาตัวชี้วัดนะคะก็อย่างสำหรับวิทยากรผู้ทำโผลก็อยากจะฝากในด้านของตัวแปรด้านเอเจนซี่พวกนี้ด้วยเดี๋ยวส่วนอื่นเดี๋ยวค่อยพูดเพิ่มเติมไปด้วยแล้วกันนะค่ะขอบคุณท่านอาจารย์วันวิภามากนะคะจะเห็นได้ว่าความเป็นธรรมเนี่ยเด็กๆต้องศึกษาทฤษฎีกรรมจากหลายนักคิดหลายทฤษฎีจากนักปรัชญาก็ดีนะคะโดยเฉพาะอมัตยเซนใครไม่เคยอ่านหนังสือไม่ได้แล้วนั้นท่านเขียนหลายเล่มกรุณาไปหามาอ่านนะคะน่าสนใจมากนะคะและท่านอาจารย์ได้เกริ่นทิ้งท้ายบอกว่าให้ความสนใจกับเอเจนซี่ทางสังคมวิทยาของเราก็มีนะคะทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่อง structure and agency หรือผู้กระทำการภายใต้โครงสร้างอันนี้มันสำคัญเพราะมันทำให้เราเห็นคุณค่าของคนที่อยู่ในสังคมของเรานะคะ